ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งมีผู้บาดเจ็บ57คนกลับบ้านได้แล้วบางส่วนโดยพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาและโรงพยาบาลเซนต์แมรี่และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลปอแพทย์และโรงพยาบาลค่ายสุรนารีในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกทั้งทรงชื่นชมและพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอาสาสมัครกู้ภัยตลอดจนแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต30รายซึ่งรวมถึงผู้ก่อเหตุด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ศพเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงดังกล่าว